SANKO ครับบริษัทซังโกไดคาสติ้งจำกัดมหาชนบริษัทซังโกไดคาสติ้งประเทศไทยจำกัดมหาชนครับอันนี้ลอกสมาชิกในห้องเรียนมาฮ่าฮ่าซังโกนะครับสินค้าอุตสาหกรรมเนาะผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมและสังกะสีขึ้นรูปตามแบบลูกค้าผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซังโกะครับรายย่อยถือ 27% เองน้อยมากเลยรายใหญ่เป็นบริษัทครับโอ้โหบริษัทเพียบเลยเนี่ย3บริษัทนะครับแล้วก็เป็นบุคคลนะครับบริษัทเยอะดีนะครับเยอะดีนะดูอัดวิดีโอมันมายืนเห่าปล่อยวัดจะบ้าออกมานี่ซังโกะครับกำไร6ล้าน11ล้าน38ล้านกำไรโตดีมาตลอดเลยนะครับมาเจอตรงโควิดนั่นเองนะครับก็เลยติดลบไปนะครับแต่ปีนี้นะไตรมาสแรกของ64ก็กำไรนะแต่ไม่เยอะเท่าไหร่เท่านั้นเองนะครับหนี้สิน277ล้านสินทรัพย์รวม453ล้านก็นี่ก็จะเยอะๆนิดนึงนะครับเอาอีก็ยังลบอยู่นะครับปันผลปี6263ก็ยังจ่ายดีอยู่นะครับนะราคาน่าสนใจไหมนะครับงบก็กลับมากำไรได้อยู่นะครับก็คือแบบสู้ตรงโควิดรอดนะครับไปดูกราฟดีกว่ากราฟซังโกะจะรอเราไหมนะครับอ่ะดูกราฟซังโกะครับตอนนี้ตลาดเปิดอยู่นะครับราคาปัจจุบันบาท24ตังค์ราคาเส้น200วันบาท6ตังค์มุมมองเป็นขึ้นถูกไหมขึ้นไหมนี่ขึ้นนะขึ้นอันนี้ลงนะเข้าใจแบบนี้ก่อนนะครับภาพใหญ่เห็นซังโกะตั้งแต่เข้าตลาดเลยซังโกะเข้าตลาดประมาณปี 2012-2013 ครับนะครับเอามาทฤษฎีซื้อถูกขายแพงก่อนตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ถูกไหมโซนนี้คือโซนแพงโซนนี้คือโซนถูกคุณเข้าใจไหมล่ะทฤษฎีซื้อถูกขายแพงยังไงนะครับอ่ะต่อไปซังโกะสร้างราคาน่ารักไว้ให้3บาท27ตังค์อย่าไปอยู่นะเครียดนะราคาน่ารักถัดลงมาหน่อย2บาท72ตังค์อย่าไปอยู่นะเครียดนะบอกก่อนปรับฐานเตี้ยสุด75สตังค์ครับ75สตังค์นะปรับฐานล่าสุด77สตังค์ครับซึ่งแปลว่าซังโกะเนี่ยจบรอบสวยไม่หลุด75ตังค์ไงโอเคไหมนะครับอ่ะตีเส้นแทนเส้นกดจาก3บาท27ไล่มาหาเศษสตังค์นี่นะวางปุ๊บวางตรงนี้ได้ไหมไม่ได้คอมไหมไม่คอมวางแบบนี้อ่ะแล้วตีเส้นเดียวเนี่ยมันถึงเศษสตางค์ไหมไม่ถึงถูกไหมเพิ่มอีกเส้นนึงนะครับเพิ่มอีกเส้นนึงครับถึงไหมถึงไหมถึง75ตังค์ไหมถึงก็ปรับสีเพื่อความสวยงามปรับเป็นเดย์ย่อๆจัดทรงเส้นก่อนเดี๋ยวลบก่อนนะครับปึ๊บโอเคจัดเส้นด้านบนก่อนให้มันตรงหมุดก่อนนี้นะครับ
แบบนี้โอเคนะครับคอมไหมคอมไหมเห็นไหมไหมคอมไหมเนี่ยจัดให้มันไม่คอมนะปึ๊บไหมเลื่อนไปยังคอมอยู่ไหมยังคอมอยู่ไหมถ้ายังคอมอยู่เราเอาหมุดนู้นมาไว้ตรงหัวนี้ดีกว่าถูกไหมนี่ถูกไหมนะครับอ้าวซังโกะซังโกะเส้นเทนเส้นกดบอกว่าซังโกะเนี่ยขึ้นประมาณตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เหมือนเส้น200วันเลยอ่ะประมาณ95สตังค์ไหมแต่เส้นเทนเส้นกดบอกว่าซังโกะเนี่ยถ้าขึ้นแข็งแรงต้องบนนี้เลยนะบาท50อ่ะไม่ใช่จุดเข้านะนะครับเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะเส้น200วันบอกไวกว่าคือบอกประมาณ95ตังค์ไงถูกไหมคุณก็เชื่อสิ่งที่ไวกว่านะครับลบนะเปิบนะครับนี่ไงต้นเทนเส้น200วันบอกตรงนี้นี่ตรงนี้ถูกไหม95ตังค์โอเคนะครับสรุปแล้วต้นเทนจ๋าของซังโกะอยู่ตรงไหนตรงนี้วาดปึ๊บสร้างกรอบนะครับสมาชิกได้มองเห็นว่ามันตรงนี้เว้ยถูกไหมนี่ครับต้นเทนจ๋าของซังโกะประมาณ85ตังค์ถึง1บาทนะครับตอนนี้ซังโกะยิงไปแล้วยิงไปอีก1กรอบว่าเอ้ยฉันจะเล่นกรอบบนแล้วกรอบล่างมันไม่มันนั่นนะครับนี่นะขยายไหมนี่ครับประมาณนี้นะครับเราก็รู้แล้วนะว่าเป็นสเต็ป2ที่ไม่ใช่ต้นเทนจ๋าแล้วนะครับประมาณนี้นะผมลบนะอ่านแนวรับแนวต้านครับแนวรับแนวต้านนะของกรอบนี้นะสูงสุดเท่าไหร่ตรงนี้นะบาท46ต่ำสุดล่ะเท่าไหร่กรอบนี้อ่ะตรงนี้แล้วกันบาท10นะแต่ลงไปถึงนี้ไม่ไหวมันไกลไปนะครับมันไกลไปเอาบาท10พอนะครับมันแล้วแต่มุมมองคนนะครับไม่ต้องมายึดที่ผมแบบเป๊ะๆนะครึ่งทางเท่าไหร่บาท28อ่ะตีไว้พิมพ์1.28ปรับสีเพื่อความสวยงามนะครับตอนนี้ซังโกะเขาขึ้นมากรอบ2ครับกรอบ2นะครับก็เราก็เลยอ่านแบบนี้ว่าถ้าเกิดเขายังไม่ยืนบาท28เนี่ยนะครับก็มีโอกาสเก็บสะสมถ้าเกิดคนจะสะสมซังโกะแบบจะถือยาวเงี้ยถูกไหมโอเคไหมล่ะงบว่าไงพื้นฐานบริษัทว่าไงคุณสนใจไหมนะถ้าเกิดคุณสนใจเนี่ยการสะสมก็คือใต้บาท28ตังค์ถึงบาท10แต่ถ้ามันผ่านบาท28ตังค์ไปแล้วอ่ะก็ต้องสะสมบาท28ตังค์ถึงบาท46ถูกไหมอันนี้ไม่ใช่เก็งกำไรนะอันนี้หมายถึงถือยาวนะครับต่อไปถ้ามันไปบาท46ได้มันจะไปไหนย่อครับมองทางซ้ายเห็นไหมคุณเห็นไหมแนวต้านเพียบเลยนะครับตีก่อนผ่านบาท46ได้มันก็จะประมาณบาท54ก่อนถูกไหมและก็เป็นบาท58โอเคนะมองไม่เห็นขยายหน่อยนะครับบาท58เสร็จไปไหนอ่ะนี่ครับบาท62บาท69นี่ผมตีไม่ละเอียดนะถ้าละเอียดกว่านี้เนี่ยมันจะตาลายเลยนะครับบาท75นะครับ
แล้วก็บาท81อย่างนี้ก่อนคุณสังเกตได้ว่าโซนเนี้ยจากที่คุณผ่านบาท46มาได้เนี่ยโหผมว่านะตรงเนี้ยเนี่ยโหแนวต้านหึ่มเลยเนี่ยๆๆๆๆเนี่ยเห็นมั้ยแนวต้านหึ่มเลยนะครับแนวต้านหึ่มเลยนะตรงเนี้ยนะไม่ได้มาง่ายๆหรอกนะครับแนวต้านถัดไปตีไว้ให้เฉยครับบาท92และสัก2บาทมั้ย2บาท4ตังค์อ่ะเอาแค่นี้ก่อนนะครับเพราะตรงนี้ก็ใกล้แล้วนะครับตรงนี้ก็โอ้โหแนวต้านเยอะเลยนะครับอ่ะต่อไปนะครับมาอ่านแนวรับแนวต้านใกล้สุดก่อนนะครับแนวรับแรกอันนี้เป็นแท่งเทียนปัจจุบันใช่ไหมแนวรับแรกก็เป็นเอาเป็นแท่งเทียนเมื่อวานแล้วกันนะครับบาท17ตังค์คนสะสมก็จะได้ไม่งงนะครับแนวต้านแรกของหัวแท่งเทียนนี่เลยบาท24เนี่ยเอาถ้าวันนี้นะทะลุบาท24ได้ยังไงก็ขึ้นถ้าไม่ขึ้นก็ย่อนะครับแนวต้านถัดไปบาท28ถูกไหมแนวต้านถัดไปก็บาท30นะครับแนวต้านถัดไปบาท34อ่ะนะครับแนวต้านถัดไปบาท38และบาท43ถึงก่อนถึงบาท46ครับนะครับแนวรับเดี๋ยวเอาสักแนวรับหนึ่งดีกว่านะครับเอาเป็นนี่ด้วยนี่ครับบาท13กับบาท10ประมาณนี้ก่อนนะครับสรุปแผนสังโกแนวรับแรกบาท17ตังค์นะครับแต่โลวันนี้เป็นบาท22นะครับแนวรับถัดมาบาท13แนวรับถัดมาบาท10นะครับแนวรับหลังพิงฝาก็เป็นบาท10แล้วกันนะครับแนวต้านแรกจะเป็นบาท24แนวต้านถัดไปบาท28บาท30และบาท34ผ่านได้เจอการบาท38บาท43บาท46นะเบรกบาท46ไปได้เนี่ยนี่คุณทำลายโซนนี้ให้ได้ก่อนโหเยอะจังเลยนะครับเนี่ยคุณทำลายโซนนี้ให้ได้ก่อนคุณถึงจะวิ่งแบบใกล้2บาทนะเยอะอยู่นะถ้าวอลลุ่มมาก็ไม่แน่นะหุ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็งบก็ไม่ได้ว่าขี้เหร่อะไรเลยนะครับนะครับคุณก็ไปดูนะพื้นฐานบริษัทคุณจะเอายังไงแน่คุณจะเทรดแบบไหนคุณจะเก็งกำไรคุณจะยังไงจะองจะเอ็นไหมนะครับประมาณนี้ก่อนนะครับสรุปแผนอีกรอบนึงครับแนวรับบาท17ตังแนวรับบาท13ตังแนวรับหลังพิงฝาบาท10นะครับแนวต้านก็บาท24ครับผ่านได้เจอกันบาท30บาท34บาท38นะครับและบาท43บาท46ผ่านได้วิ่งแรงเลยนะครับสังโกะนะครับประมาณนี้ก่อนนะครับถ้าจะเก็งกำไรแพทเทิร์นเอ็นสังโกะทำได้ไหมเอาทำไมอ่ะเกมไรได้ทำไมอ่ะเอ้ามันยังไปไม่ไกลต้นเทนไงย่อมาด้วยเนี่ยตอนเนี้ยย่อมาด้วยถูกไหมอ่ะผมลบเส้นนะไหนเอ็นตรงไหนเข่าเอ็นตรงไหนหางเอ็นตรงไหนนะครับตรงนี้ไหมวาดอันนี้เข่าไหมอันนี้หางไหมอันนี้หางไหมอันนี้หางไหมนะครับคุณต้องวาดดูดิปึ๊บอย่างนี้เปล่าอย่างนี้ไหมบายเซลแบบนี้ไหมนะครับต้องดีไซน์ก่อนนะครับลบทีนี้วางก่อนแนวต้านแนวรับนี้ดีกว่าแนวรับนะครับครึ่งหนึ่งเท่าไหร่บาท28นะวาง 1.28 ยังไงต่อนะครับเอ้ารู้ได้ไงว่าซังโกะจะขึ้นไม่ขึ้นตีเส้นเทนเส้นโกดสิจ้าตีมาตีอย่างงี้ตีมานี่อย่างเงี้ย
เป็นไงนะครับเป็นไงถ้าผ่านบาท28ได้ขึ้นแรงนะสังโกะเนี่ยแต่เห็นไหมทะลุไปครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วก็ย่อถ้าขึ้นมาอีกรอบนึงได้เนี่ยวิ่งยันบาท40บาท46ได้นะนะครับประมาณนี้นะตีอีกเส้นได้ไหมเพราะเราวางฐานตรงนี้ใช่ป่ะนี่เราวางฐานตรงนี้ใช่ไหมถูกไหมตีอีกเส้นได้ไหมนี่ได้ป่ะตีดูการดีบาวไงได้ไหมนะครับก็ได้เหมือนกันแล้วแต่เรานะแล้วแต่เรานะบางคนเขาก็ตีแบบนี้เขาไม่ได้เอาโล10ไงเขาเอาโล13เขาก็จะตีแบบนี้ครับนี่ก็ได้นะครับก็ได้นะก็ได้นะแต่ผมตีเส้นเดียวทำให้คุณไม่งงไงนะครับคุณค่อยไปวางแผนเอาเองนะครับนะครับเพราะสงสัยเราก็เม้ามอยในไลน์อยู่แล้วใช่ปะล่ะต่อไปก็เป็นแบบนี้ทีนี้ก็วาดแพทเทิร์นเอ็นเหมือนเดิมปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างนี้ก่อนเข่าหางบายเซลถูกไหมอย่างนี้ก่อนนะให้เข้าใจแบบนี้ก่อนนะครับแพทเทิร์นเอ็นเป็นยังไงนะครับแพทเทิร์นเอ็นเป็นยังไงเห็นไหมเห็นการปิดเขียวไหมก็เขียวมาดีอยู่นะเขียวมาดีเดี๋ยวรอเขาเบรกเส้นกดอีกรอบนึงเบรกเส้นเทนอีกรอบนึงก็จะขึ้นได้แรงนะครับอ้าวจุดขายแล้วทีนี้จุดขายแรกก็ครึ่งทางถูกไหมบาท28เนาะต่อไปเป็นตรงนี้ได้ไหมนี่ได้ไหมก็ได้นะครับเอาเทคกำไรนะตรงนี้ได้ไหมเพราะอะไรเอ้าขายก่อนแนวต้านไงสายเก็งกำไรถูกไหมนะครับสมมติเข้าบาท20หรือบาท23สต็อปลอสเท่าไหร่ 2% 3%คำนวณเลยครับคำนวณเลย 2% ถึง 3% ตรงไหนนะครับหรือว่าวางแบบนี้ก็ได้วางแบบนี้ก็ได้สมมุติจุดเข้านะสมมุติเข้าไปแล้วบาท23สต็อปลอสเท่าไหร่บาท18กี่เปอร์เซ็นต์ถูกไหมสต็อปลอสเท่าไหร่สต็อปลอสบาท20เงี้ยอ่ะสมมุติเข้าไปแล้วบาท23สต็อปลอสบาท20กี่เปอร์เซ็นต์สต็อปลอสบาท18กี่เปอร์เซ็นต์กำหนดงี้ก่อนก็ได้นะสมมุติเข้าบาท23สต็อปลอสบาท20กี่เปอร์เซ็นต์สต็อปลอสบาท18กี่เปอร์เซ็นต์แบบนี้ก่อนคุณต้องคำนวณแบบนี้ก่อนแล้วขายอ่ะสมมุติถือบาท23นะขายบาท28ได้กี่เปอร์เซ็นต์หรือขายบาท34ได้กี่เปอร์เซ็นต์หรือขายบาท38ได้กี่เปอร์เซ็นต์คุณต้องคำนวณแบบนี้ก่อนนะเอาใหม่นะสมมุตินะเข้าบาท23สมมุติเข้าบาท23นะสต็อปลอสบาท20กี่เปอร์เซ็นต์แล้วถ้าเข้าบาท23สต็อปลอสบาท18กี่เปอร์เซ็นต์คุณต้องคิดอย่างนี้ก่อนนะมันเกิน 2-3% เปล่าคุณต้องลดลงถูกไหมถ้าเกิดถือไปขายบาท28ได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วถ้าผ่านบาท28ได้ถือไปขายบาท34บาท38ได้กี่เปอร์เซ็นต์คุณต้องคิดอย่างนี้นะเกณฑ์หลักเกณฑ์กำไรผมจะบอกก่อนเทรดเกณฑ์กำไรเครียดกว่าเทรดยาวถูกไหมแต่มันสามารถสร้างกระแสเงินสดให้คุณได้ไงนะครับประมาณนี้นะซังโกะนะครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับสมาชิกหรือว่า FC ช่อง YouTube ครับต้องการเข้ากรุ๊ปไลน์ของช่องให้ทักข้อความเพจทักอินบ็อกซ์เพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทักอินบ็อกซ์มานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทำช่องคนเดียวนะครับผมทำเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่อุดหนุนโบรกของช่องนะครับอุดหนุนโบรกของช่องนะผมก็รู้สึกแบบดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบรกที่สนับสนุนช่องก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มา LINE ID นี้มาติดต่อน้องโอไปเลย Marketing ชื่อน้องโอนะครับชื่อน้องโอนะโบรก UOBท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับนะครับ
นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟกนะครับนะครับ